ค่ะไม่ได้ฉีดปากมานะฉีดอุ้ยฉีดนานแล้วนะเราอยากให้เวลาเราทานลิปแล้วมันอวบอิ่มมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จืดจืดมากกว่าเดิมเป็นเทรนด์ช่วงนี้เนาะพูดเลยเหมือนกับว่าดูปากแข็งๆรู้สึกไงบ้างไม่นะคะก็เป็นคนพูดอย่างนี้อยู่แล้วตอนปากไม่จืดก็อย่างนี้ตอนไม่ได้ฉีดปากก็พูดปกติคือมันไม่ได้มีอุปสรรคกับการพูดเลยนะยอมรับแบบไม่มีแอปเลยจ้าหลังสาวใบเตยสุภีวันถูกวิจารณ์สนั่นโซเชียลว่าปากแข็งแปลกๆพูดไม่ชัดดูไม่เป็นธรรมชาติงานนี้ไม่เสียยี่ห้อสาวมันตอบตรงๆไม่มีแอปว่าไปลงทุนฉีดปากให้ดูอวบอิ่มดูเซ็กซี่ขึ้นกว่าเดิมนะจ๊ะ